คลิปนี้นะครับสิมาเว้าถึงถาดเสริมกับมันสปรังมีถาดใดเนี่ยนะครับซอยในเรื่องใดๆนะครับเดี๋ยวสิมาพูดคุยในคลิปนี้น้ำกันก่อนเดินฝากพี่น้องกดติดตามให้ถึง 10,000 ได้พี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องสุขุมทุกคนครับพบกันในช่วงบรรยากาศยามเช้าอยู่สวนมันสปรังของผมคือเก่านะครับเมื่อดีก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีเด้อนะครับลมแห้งๆลมเย็นๆนะครับบรรยากาศโดยรอบก็เห็นสวนยางพารานะครับทั้งของบ่าวสาวทั้งของข้าเจ้านะครับเอามาเขาเนื้อหานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิมาบอกถึงตัวธาตุเสริมนะครับแต่ว่าขอเกริ่นธาตุรักธาตุร้องจักหน่อยเดี๋ยวพี่น้องสิลืมก่อนนะครับ2คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ลงในเรื่องของตัวธาตุหลักแล้วก็ธาตุรองนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกริ่นจักหน่อยเดี๋ยวพี่น้องสิลืมครับธาตุหลักมีหยังแน่นะครับมีไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนนะครับเป็นส่วนประกอบของโปรตีนนะครับกรดนิวคลีอิกทุกชนิดนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับทางใบกิ่งก้านลำต้นนะครับส่งเสริมในเรื่องของใบนะครับเฮ็ดให้ใบใหญ่ใบใบสมบูรณ์มั้ยนะครับในส่วนของไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสนะครับซอยเร่งการเจริญเติบโตนะครับการแพร่กระจายของระบบรากนะครับถ้าเกิดว่ารากดีต้นสมบูรณ์ออกดอกออกผลครับอันนี้สำหรับธาตุฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างอื่นๆอีกหลายแนวนะครับธาตุโพแทสเซียมนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะซอยสังเคราะห์น้ำตาลพวกแป้งโปรตีนนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายน้ำตาลนะครับต้นพืชแข็งแรงนะครับการเปิดปิดบากใบเป็นไปได้อย่างปกตินะครับอันนี้ก็คือธาตุโพแทสเซียมนะครับ3ธาตุก็เป็นธาตุหลักส่วนธาตุรองนะครับก็จะเป็นแคลเซียมนะครับแคลเซียมนี่ซอยในการแบ่งเซลล์การผสมเกสรลำเลียงสารอาหารปรับสมดุลในต้นพืชครับในเรื่องของการเจริญเติบโตการแตกหัวนะครับการขยายหัวการเขาเอ่ยว่าลำเลียงธาตุอาหารนะครับลำเลียงสารอาหารในต้นพืชนะครับตัวแคลเซียมนะครับสำคัญเท่ากันนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของโคลอโรฟิลล์ครับนะครับเอาง่ายๆคือองค์ประกอบของความเขียวนะครับสังเคราะห์กรดอะมิโนวิตามินไขมันและก็น้ำตาลครับตัวแมกนีเซียมก็ถือว่าสำคัญนะครับบ่แพ้กันต่อมานะครับจะเป็นตัวกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนครับมื้อนี้เป็นเมื่อกี้บอกว่าแมกนีเซียมสังเคราะห์กรดอะมิโนตัวนี้จะเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนนะครับแล้วก็มีโคเอนไซม์นะครับสร้างคลอโรฟิลล์นะครับสร้างโปรตีนนะครับสังเคราะห์โปรตีนออกมานะครับที่ผมบอกมาทั้ง6ธาตุนะครับก็ง่ายคือมหาธาตุนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใส่ในปริมาณหลายในแต่ละช่วงอายุอย่างเช่นในช่วงที่เริ่มปลูกนะครับอย่างเช่นในช่วงรองพื้นนะครับต้องใส่ไนโตรเจนหลายนะครับต่อมาก็จะเป็นในช่วง1เดือน1เดือนก็จะต้องการไนโตรเจนในการสร้างลำต้นสร้างใบครับในช่วงเวลาเดียวกันในขณะเวลาเดียวกันนี่พืชก็ต้องการฟอสฟอรัสนะครับซอยในการแตกรากนะครับซอยในการแผ่กระจายของระบบรากนะครับให้ได้รากออกหลายนะครับในเวลาเดียวกันนะครับต้นก็ต้นมันสปรังก็ต้องการโพแทสเซียมนะครับต้องการโพแทสเซียมซอยในเรื่องของการเปิดปิดปากใบนะครับการเคลื่อนย้ายนะครับการขนส่งธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆในพืชนะครับอันนี้คือส่วนของธาตุหลักและก็ธาตุรองนะครับที่นี่มะเขือเนื้อหาของมื้อนี้บ่ได้มื้อนี้นะครับก็สิมาถึงตัวธาตุเสริมนะครับธาตุเสริมมีตัวใดแน่มีธาตุเหล็กนะครับมีแมงกานีสนะครับมีบอรอนโมลิบดีนัมคอรีนทองแดงแล้วก็สังกะสีครับมีทั้งหมดเท่าใดฮะบอกไปเด้อๆมีทั้งหมด7ธาตุด้วยกันนะครับมี7ธาตุด้วยกันนะครับธาตุที่1นะครับธาตุเล็กนะครับหรือว่า Fe นะครับตัวธาตุเล็กนะครับตัวนี้เขาจะสังเคราะห์คลอโรฟิลล์นะครับสังเคราะห์แสงแล้วก็การหายใจของต้นพืชนะครับการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ก็คือสร้างความเขียวนะครับพืชจะสร้างความเขียวได้ก็ต้องเมื่อได้รับธาตุเหล็กนะครับแล้วก็สังเคราะห์แสงว่าไงคือการปรุงธาตุอาหารและก็การหายใจของต้นพืชการหายใจของต้นพืชเนี่ยมันจะมีการดูดซับธาตุอาหารจากภายนอกนะครับเป็นธาตุอาหารที่ได้จากอากาศแบบฟรีๆหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนนะครับพวกนี้นะครับได้มาแบบฟรีๆนะครับกระบวนการนี้เกิดขึ้น
มาหลังจากที่พืชได้รับธาตุเล็กนะครับต่อมานะครับแมงกานิสแมงกานิสหรือว่า MN นะครับตัวนี้นะครับมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสงมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสงเมื่อกี้บอกว่าธาตุเหล็กสังเคราะห์แสงตัวนี้มีส่วนช่วยนะครับไปซอยธาตุเหล็กแล้วก็การทํางานของเอนไซม์การเจริญเติบโตของใบดอกแล้วก็การออกผลนะครับควบคุมการทํางานนะครับการนําอย่างที่ผมบอกเลยการนําธาตุเหล็กแล้วก็ไนโตรเจนมาใส่ประโยชน์นะครับไนโตรเจนมาใส่ประโยชน์คือการการเจริญเติบโตของใบนะครับนี่คือการซอยเขามาซอยเขามาทำงานรวมกันกับธาตุไนโตรเจนแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับต่อมานะครับเป็นโบรอนนะครับธาตุโบรอนน่ะซอยเฮ็ดให้ออกดอกนะครับผสมเกสรการติดผลและก็การเคลื่อนย้ายน้ำตาลนะครับฮอร์โมนการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและก็มาแบ่งเซลล์คล้ายๆกันกับธาตุแคลเซียมนะครับคล้ายๆกันกับธาตุโพแทสเซียมนะครับแล้วก็คล้ายๆกับการตัวธาตุฟอสฟอรัสนะครับคล้ายกันเลยแต่ว่าตัวนี้มาซอยนะครับซอยฟอสฟอรัสนะครับแล้วเขามาผสมเกสรการติดผลการเคลื่อนย้ายน้ำตาลทับหน้าที่คล้ายกันเหมือนโพแทสเซียมนะครับพอข้อมูลเพิ่มพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนนะครับที่ได้รับมานะครับแล้วก็เกิดการแบ่งเซลล์นะครับเอาอันนี้ก็ส่วนของธาตุโบรอนนะครับ3ธาตุแล้วเนาะต่อไปธาตุที่4นะครับธาตุที่4ก็คือโมริบดีนัม MO ครับตัวนี้นะครับซอยให้พืชใส่ไนโตรเจนช่วยให้พืชใส่ไนโตรเจนนะครับให้เป็นประโยชน์แล้วก็ซอยสังเคราะห์โปรตีนนะครับว่าได้ซอยไหมสังเคราะห์โปรตีนก็คือสังเคราะห์โปรตีนออกมาให้พืชได้มีโปรตีนนำไปใส่นะครับซอยเขาเอ่ยว่ายังซอยให้พืชนำไนโตรเจนมาใส่ให้เป็นประโยชน์นะครับก็คือเขาไปช่วยไนโตรเจนนะครับถ้ามีโมริบดีนัมโมริบดีนัมจะช่วยไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้นนะครับเอาต่อมาครับคอรินนะครับก็คือ CL CL นะครับหรือว่าคอรินเนี่ยมีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืชว่าไงคือคอรินนี่มีบทบาทสำคัญเลยล่ะนะครับแต่ว่าแค่บางประการช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนในพืชนะครับขออนุญาตนะครับเสียงอาจจะมีรบกวนจักหน่อยนะครับกำลังอัดเทปอยู่นะครับส่วนถ้าต่อมานะครับหอดใส่แล้วท้องแดงครับบ้านนี้ซียูนะครับถาดที่6เนาะท้องแดงนะครับช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลนะครับสังเคราะห์คลอโรฟิลการหายใจการใส่โปรตีนและกับแป้งกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิดครับถามว่าสำคัญบ่สำคัญเหมือนล่ะครับที่บอกมาเนี่ยสำคัญเหมือนเลยนะครับท้องแดงนะครับเขาไปซอยสางความเขียวสร้างความเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็การหายใจการหายใจคล้ายๆกันกับธาตุเหล็กแต่ว่าพิษธาตุเหล็กเนาะและก็การใส่โปรตีนและก็แป้งนะครับคือเมื่อต้นพืชมีโปรตีนและก็มีแป้งเนี่ยตัวท้องแดงเนี่ยจะเข้ามาซอยในการใส่การนำนำไปใส่ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะครับกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิดนะครับเอาธาตุสุดท้ายนะครับธาตุที่7นะครับสังกะสีหรือว่า ZN นะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นธาตุที่สำคัญเหมือนกันซอยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินนะครับคลอโรฟิลล์และก็แป้งฮอร์โมนออกซินก็คือเป็นฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตนะครับและก็การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ก็คือสังเคราะห์ความเขียวนะครับสังเคราะห์สังเคราะห์แสงอีกตั้งหากในการสังเคราะห์แสงก็คือการปรุงอาหารนะครับแล้วก็การสังเคราะห์แป้งการสังเคราะห์แป้งนะครับก็คือพืชสามารถสร้างขึ้นเองโดยที่มีธาตุสังกะสีเข้ามาแล้วก็สร้างเขาเอิ้นว่าสร้างสารอาหารนะครับแล้วก็นําไปใส่ประโยชน์ได้นะครับอันนั้นก็กระบวนการต่อไปอีกนะครับซึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาจักหน่อยนะครับเขาเอิ้นว่าธาตุที่พืชสามารถสร้างขึ้นมาเองโดยที่ได้จากธรรมชาติแต่ว่าจะเกิดกระบวนการนั่นก็คื อ,
พืชต้องได้รับธาตุอาหารนะครับเพียงพอนะครับเกิดใบมีสีเขียวนะครับเกิดพืชได้รับน้ำจากพื้นดินนะครับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บแสงเข้ามาสังเคราะห์แสงว่าไงคือปรุงอาหารพอปรุงอาหารเรียบร้อยนะครับก็คือมาโดดตัวยังก่อธาตุอาหารจากภายนอกนะครับธาตุอาหารจากภายนอกก็มีตัวคาร์บอนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาเป็นในรูปของคาร์บอนนะครับมีออกซิเจนนะครับที่ได้จากอากาศแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับมีอยู่3อย่างนะครับได้แบบฟรีๆนะครับนี่ล่ะกระบวนการทำงานมันจะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ไปได้อย่างเต็มที่แบบ 100% นะครับก็ต้องใส่ธาตุอาหารทั้ง16ธาตุด้วยกันแม่นบ่เดี๋ยวเด้อธาตุรักธาตุร่องกับ6แล้วนะครับธาตุที่ได้จากฟี่กับ9แล้ว9บวก7เป็น16ครับถ้าเพื่อได้รับเต็มที่นะครับต้นมันสัปปะรังของเฮานะครับก็จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันสิต่อเนื่องบ่ต่อเนื่องก็ขึ้นอยู่กับว่าดินของพี่น้องนะครับในแปลงมันสัปปะรังของพี่น้องนี่มันแห้งหรือว่ามันซุ่มถ้าซุ่มก็จะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับเป็นไปได้อย่างเต็มที่ต้นมันสัปปะรังก็จะมีการเจริญเติบโตนะครับต้นสูงต้นใหญ่ใบใหญ่ทรงภูมิดีทรงภูมิหนานะครับสร้างลำต้นสร้างรากนะครับหัวก็ใหญ่นะครับผลผลิตหลายนี่ล่ะเป็นอย่างว่าอยากให้ใส่ธาตุอาหารให้มันได้ครบนะครับแต่ว่าเวลาเฮาเห็ดมันสัปปะรังส่วนมากพี่น้องสิใส่ปุ๋ยแค่ตัวธาตุหลักเท่านั้นนะครับหรือว่าธาตุร่องถ้าซื้อมาบางตัวที่ติดมานำกระสอบพี่น้องส่วนหลายสิไปใส่ปุ๋ยกระสอบนะครับมันก็ได้บ่ครบเด้อบาดนี้เฮ็ดเท่าใดสิให้ได้ครบไปหามูลสัตว์มาใส่ร่องเพิ่นนะครับถ้าร่องเพิ่นบ่ได้ใส่ที่หลังในช่วง1ถึง2เดือนฝ่าเอามาใส่ครับตัวมูลสัตว์นะครับเขาจะมีตัวธาตุรองธาตุเสริมบางตัวนะครับแต่ว่ามันจะได้หลายขึ้นกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวถ้าเกิดว่าใส่2อย่างจะดีเลยนะครับหรือว่าพี่น้องใส่เพียงอย่างเดียวอย่างเช่นใส่มูลสัตว์จังซี่มันก็สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้แต่ว่าบ่เทียบเท่าปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าปริมาณเขาจะเข้มข้นกว่านะครับปริมาณน้อยก็จริงแต่เข้มข้นเวลาพืชนำปุ๋ยเคมีไปใส่นะครับก็ใส่ได้ปริมาณแบบพอดีพอดีบ่แม่นว่ากินแบบนักๆแต่ถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันสัปปะรังสามารถนำไปใส่แบบหนักๆได้นะครับว่าไงคือกินคำใหญ่ได้ปุ๋ยเคมีกินได้คำน้อยๆนะครับมีประมาณนี้นะครับผู้ใดบ่เข้าใจยังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม